กิตติเผยหนึ่งในผู้ถือหุ้นไอทีวีส่งคลิปให้แย้มมีหลักฐานอื่นอีกยืนยันตรวจสอบรอบคอบกิตติเผยหนึ่งในผู้ถือหุ้นไอทีวีส่งคลิปมาให้แย้มมีหลักฐานอื่นอีกยืนยันตรวจสอบรอบคอบก่อนนำเสนอข่าวเชื่อมีตัวละครมากกว่านี้จากกรณีรายการข่าว3มิติทางช่อง3นำเสนอประเด็นหุ้นไอทีวีและการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีที่จัดขึ้นเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาตามมาด้วยข้อพิรุธและข้อสงสัยถึงบันทึกการประชุมที่เนื้อหาไม่ตรงกับคลิปการประชุมผู้ถือหุ้นล่าสุดนายกิตติสิงหาปัตย์พิธีกรรายการข่าว3มิติไลฟ์ชี้แจงทุกประเด็นก่อนเริ่มรายการข่าว3มิติวันที่12มิถุนายนนายกิตติยืนยันคลิปที่ทัปปณีเอียดศรีชัยนำเสนอบรรณาธิการของข่าว3มิติตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้วโดยประเด็นนี้ตนและทีมงานได้ฟังเรื่องที่น่าจะเป็นต้นเรื่องของข่าวคือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลโพสต์เรื่องหุ้นที่ระบุโอนไปแล้วและใช้คำว่าเห็นความพยายามยามฟื้นไอทีวีอย่างผิดปกตินี่เป็นคีย์เวิร์ดที่เราไปหาความจริงก่อนคุณทัปปณีเริ่มหาความจริงเหมือนกันการจะหาว่าจะเป็นสื่อหรือไม่ก็ทำแบบธรรมดาเลยเราเคยอยู่ไอทีวีกันไอทีวีมีออฟฟิศไหมมีกล้องหรือเปล่าคุณทัปปณีเลยไปถึงที่ตั้งที่ปรากฏในเอกสารที่ค้นได้ก็ไม่ได้มีป้ายหรืออะไรที่เป็นไอทีวีเหมือนที่นำเสนอในตอนแรกตอนที่2เราพยายามให้เห็นเอกสารในเชิงบันทึกต่างๆว่าที่มาที่ไปของไอทีวีเป็นอย่างไรรวมถึงเหตุผลของนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะจนสุดท้ายตอนที่3ก็ไปคุยกับผู้เปิดเผยหรืออดีตผู้สมัครส.พรรคอนาคตใหม่ที่โพสต์เฟซบุ๊กซึ่งหลังจากเสนอไป3ตอนในประเด็นนี้เริ่มมีคนส่งข้อมูลบางส่วนเพิ่มคือคลิปที่เป็นการบันทึกแบบไม่ได้ตัดต่อซึ่งเป็นคลิปการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่คุณทัปปณีเสนอไปวันอาทิตย์ที่วันที่11มิถุนายนคนก็ยังสงสัยว่าตัดต่อหรือไม่เดี๋ยวรอคุณทัปปณีบอกซึ่งเราได้คลิปมาจากหนึ่งในผู้ถือหุ้นเขาบอกว่าฟังอยู่ในที่ประชุมมันคนละเรื่องพอเรื่องนี้ออกมาคนบอกว่าตัดต่อหรือไม่ผมเห็นบรรดาผู้เชี่ยวชาญโพสต์ชี้แจงเหมือนกันว่าคลิปที่ออกผ่านระบบหรือเอ็กพอร์ตจากซูมก็ดีจากสตรีมยาร์ดก็ดีเจ้าของโปรแกรมมีรหัสของเขาอยู่เช็คแป๊บเดียวก็รู้ดังนั้นจึงไม่มีใครกล้าไปตัดต่อคลิปที่เอ็กพอร์ตออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณตัดจากยาวให้สั้นลงก็พอตัดได้แต่ตัดจากสั้นเป็นยาวไม่ได้ยืนยันเห็นความผิดปกติมาพักหนึ่งแล้วเชื่อว่าไม่น่ามีเพียงตัวละครที่มีเพียงหน้าข่าว 2-3 คนวันนี้ข่าว 3 มิติก็พยายามเสนอให้กลมกลืนทั้งหมดนายกิตติกล่าวว่าอยากให้เห็นที่มาในวิสัยของการทำงานข่าวสืบสวนสอบสวนถ้าใครเป็นแฟนข่าว3มิติเราไม่ได้เพิ่งทำเรื่องนี้ทีมงานของเราอยู่กับเรื่องสืบสวนสอบสวนมานานข่าวทุกวันแทบมีแต่เรื่องนี้ตั้งแต่เรื่องสวยสติ๊กเกอร์ที่คุณอลงกรเหมือนดาวไปย่อยเรื่องสวยมา10ปีคุณจตุรงค์สุขเอียดก็เป็นบก.รายการถอดรหัสข่าวที่คุณทัปปณีเสนอเราดูและตรวจสอบอย่างรอบคอบบก.ตรวจแล้วว่าหลักฐานที่เราได้มาจริงๆไม่ใช่เฉพาะบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นยังมีหลักฐานอื่นๆอีกสำหรับผมมองว่ามีน้ำหนักพอควรเราขอตรวจสอบวิเคราะห์สังเคราะห์ก่อนจะไปนำเสนอมีคนเห็นความผิดปกตินี้ส่งข้อมูลมาให้เราก็ดูกันแล้วนำเสนอต่อไปพวกผมเคยอยู่ไอทีวีมาหลายคนในที่นี่ยังเก็บหนังสือเลิกจ้างไว้อยู่เลยซึ่งเขียนชัดเจนว่าสถานีหยุดทำงานคือยุบไปเลยพนักงานถูกเลิกจ้างไปทั้ง 100% ไล่มาตั้งแต่กรรมการผู้จัดการไม่มีใครเป็นพนักงานบริษัทแล้วลองไปดูตอนนี้ว่ามีใครห้อยบัตรพนักงานไอทีวีไหมต
บสาวเร่งปรับตัวสนามใหญ่ไฟสูงมีผลต่อการเล่นโค้ชด่วนลั่นจัดเต็มสยบเยอรมนีความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023หรือ VNL 2023สัปดาห์ที่2นัดที่1วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ15ของโลกเตรียมประเดิมนัดแรกพบกับเยอรมนีอันดับ12ของโลกวันที่15มิถุนายน2566เวลา 3:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยล่าสุดทัพลูกยางสาวไทยลงฝึกซ้อมที่สนามนิวสันเนลสันอารีนาสนามแข่งขันจริงในเมืองบราซิเลียช่วงเวลา 11:00 นตามเวลาท้องถิ่นโดยเดียจรัสพรบรรดาศักดิ์บอลเร็วมากประสบการณ์เผยว่าวันนี้เป็นการมาซ้อมที่สนามแข่งวันแรกเราต้องปรับอะไรหลายๆอย่างทั้งสภาพสนามและสภาพร่างกายของเรารู้สึกว่าเราทำได้ดีปรับตัวได้ค่อนข้างเร็วแมตช์แรกที่จะเจอกับเยอรมนีคิดว่าเราต้องเล่นตามระบบของเราไม่ต้องไปเล่นตามแผนของเขาจะทำให้ออกมาดีที่สุดด้านเตยภัทยาบำรุงสุขอีกหนึ่งตบสาวมากฝีมือเผยว่าสนามนี้มันค่อนข้างกว้างคิดว่าการสื่อสารในสนามนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากมันกว้างจนไม่ค่อยมีจุดโฟกัสต้องเน้นการสื่อสารกันมากไม่มีความกังวลอะไรอยู่แล้วเราก็แค่เล่นของเราออกมาให้เต็มที่โชว์ศักยภาพของเราออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ทำในสิ่งที่เราซ้อมออกมาให้ดีนำมาใช้ในสนามแข่งให้ดีที่สุดส่วนโค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงไทยเผยว่าถือว่าเป็นสนามที่ใหญ่ความสูงของสนามสูงมากและก็แสงด้านบนค่อนข้างเยอะทำให้เราต้องปรับตัวพอสมควรเวลาบอลอยู่สูงรวมถึงในเรื่องของการจัดรับเสิร์ฟเพราะมุมมันกว้างทำให้พื้นที่การมองแคบลงเราต้องปรับให้เร็วขึ้นส่วนการเจอกับเยอรมนีเขาเป็นทีมที่ดีแต่เราก็จะพยายามสู้กับเขาอย่างเต็มที่ที่สุดสำหรับสนามแรกนักตบสาวไทยทำผลงานชนะ2นัดแพ้2นัดมี7คะแนนรั้งอันดับ8ของตารางส่วนโปรแกรมการแข่งขันสัปดาห์ที่2มีดังนี้วันที่15มิถุนายนคืนวันที่14มิถุนายนเวลา 3:30 นาทีเยอรมนีพบไทยวันที่16มิถุนายนคืนวันที่15มิถุนายนเวลาเที่ยงคืนไทยพบสหรัฐอเมริกาวันที่17มิถุนายนเวลา 7:00 นเซอร์เบียพบไทยและวันที่19มิถุนายนคืนวันที่18มิถุนายนเวลาเที่ยงคืนไทยพบโครเอเชียถ่ายทอดสดทางช่อง7 HDบักอาบู.ทีวีเทโรเอเชีย.com